สวัสดีครับช่วงนี้ก็จะเห็นเหล่าดาราคนดังต่างพากันไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งล่าสุดก็ถึงคิวของนักแสดงสาวบีน้ำทิพย์จงรัตนวิบูลย์ที่ก่อนหน้านี้ก็เจอดราม่าเรื่องของการเลือกวัคซีนซึ่งหลายๆคนเข้าใจว่านี่ก็คือการโดนจ้างหรือไม่โดยที่เธอทวีตว่าวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนที่ดีที่สุดไปฉีดกันนะคะส่วนตัวเลือก #SinoVac ค่ะซึ่งล่าสุดเธอก็ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในที่เจ้าตัวได้โพสต์คลิปสั้นๆขณะฉีดวัคซีนพร้อมมีข้อความระบุเอาไว้ว่าไปฉีดมาแล้วนะคะจริงๆโอเคไม่มีอาการอะไรเลยเป็นปกติเอามากๆไม่ได้เงินจากเรื่องนี้ไม่มีใครจ้างใดๆทั้งสิ้นสำหรับใครที่กลัวแพ้หรือว่ามีโรคประจำตัวก็คิดเยอะๆนิดนึงว่าควรจะฉีดไหมปรึกษาแพทย์หาข้อมูลกันก่อนก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะพร้อมกับระบุแคปชั่นhashtag ชีวิตฉันฉันเลือกเองในอนาคตถ้าหากมีตัวที่ดีกว่าก็จะฉีดอีก hashtag ฉีดแล้วก็จะไม่ใช้ชีวิตประมาทยังคงใส่แมสก์ไม่ไปที่สุ่มเสี่ยงล่าสุดก็พบว่าโลกออนไลน์ก็ต่างหยิบยกประเด็นขั้นต้นมาพูดกันจนเกิด hashtag ดีน้ำทิพย์กันอีกครั้งเลยทีเดียว